สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้เรามา reaction กันต่อนะครับผมกับคนรักรุ่นพี่นะครับผม EP ที่6นะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะอันนี้เป็นแบบครึ่งหลังแล้วของเรื่องเขาบอกว่า EP นี้ก็ไบโพล่าเหมือนเดิมคืออะไรแบบอะไรวะจะเห็นแต่ละคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ครับไปดู EP หน้าค่ะไบโพล่ากว่าเลยฉันก็บอกว่ามันจะไบโพล่าทุก EP ไม่ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะรอบเนี้ยมันค่อยๆมานะคือไบโพล่าก็จริงแต่มันค่อยๆมาไม่เหมือนรอบที่แล้วโอ้โหมันจะปึ๊บๆๆๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อวันนี้เขาจะไปรับน้องกันนะฮะเพราะตอนจบที่แล้วเขาเหมือนกับวิ่งเข้ามาในห้องเพื่อนแล้วก็แบบว่าคลอดรักกันเฉยบนโซฟาเหมือนมาหาแฟนอ่ะเหมือนมาหาแฟนละอ่ะมาดูกันต่อก่อนขอบคุณนะคะทาง VTV นะคะที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูเลยกับ EP ที่6ครับผมคนรักรุ่นพี่ครับสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเอาไปยังเอาไปแล้วจะไปรับน้องใครจะไปขี้ลืมเหมือนพี่อ่ะเอาอย่างน้อยกูไม่ลืมโทรมาเตือนนะเว้ยทำดีขนาดนี้ต้องให้รางวัลแล้วป่ะแล้วอยากได้อะไรอ่ะยังนอนกอดทั้งคืนอะไรเงี้ยได้ป่ะอย่างพี่เนี่ยนะแค่นอนกอดอ่ะขอโทษก็บ้านพี่อยู่ไกลอ่ะมาถึงผมก็หลับไปแล้วหน้าประตูจ้ะถ้ากูว่าไปหามึงตอนเนี้ยมึงให้กูกอดใช่ป่ะก็ถ้าพี่มาใน3 2มาจริงว่ะ อยู่หน้าห้องจ้ะที่ฉันโทรมาอยู่หน้าห้องจ้ะรับน้องมันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอก็แพ็คของเลยตั้งแต่วันนี้ก็วันนี้กูไม่ได้มารับน้องกูมารับเมียรับเมียว่ะเออจะทำว่าเมียว่ะเฮ้ยโอ้ยอ้าววิวพรุ่งนี้ตื่นเช้าไหมเนี่ยเดี๋ยวบอกนอนก่อนเฉยๆไงนอนก่อนเฉยๆอะให้มันมีแรงหน่อยสิลืมบรรยากาศการรับน้องไปแล้วนี่โควิดก็ยิ่งแบบไม่กี่ปีเองใช้ชื่อน้องเสร็จยังเนี่ยใกล้จะมาครบละมาด้วยกันแล้วกว่าจะตื่นมากันหมดแล้วเนี่ยแล้วเมื่อคืนน่ะใครทำให้ไม่ได้นอนพี่มันยังไม่อิ่มเลยมึงว่าคู่นั้นอ่ะมีซัมติงป่ะวะกูไม่รู้อ่ะถ้าสองคนนั้นเขาอะไรกันจริงๆมันไม่ดีหรอจะไปดีได้ไงมึงก็อีวีอ่ะยังไม่เคลียร์เรื่องพลอยเลยนะแล้วยังจะมายุ่งกับหลานรหัสกูอีกเนี่ยกูว่าก็แค่พี่น้องกันน่ะแหละมึงไปเช็คชื่อได้แล้วกูว่าไม่ใช่มึงอย่าเปลี่ยนเรื่องเลยมึงดูดูสายตาที่เขามองกันกูไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวก็ฟาแฟนมาได้ไงเดี๋ยวก่อนอยู่คณะอะไรก่อนใครพานมาเนี่ยกูเออมีหมอเพิ่มอีกสัก1คนจะเป็นไรนะว่าก็ดีนะมึงตกลงคณะวิศวะหรือเปล่าดีเออมันรับน้องอะไรยังไงหรือพาสมัยสภัยมาได้ด้วยนี่แหละครับรุ่นพี่ผมหมออนาอยู่ปี5สวัสดีครับเรียกใช้พี่เขาได้เสมอนะครับผมก็เป็นลูกมือพี่เขาทีนึงอ้าวเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้ขึ้นรถตามรหัสนักศึกษานะคะรถคันที่1รหัสที่1ถึง30นะคะก็จะมีพี่ปอนกับพี่บาคอยดูแลค่ะรถคันที่2นะคะรหัสที่31ถึง60นะคะพี่เหนือกับพี่กล้าคอยดูแลค่ะเออยี่หว่าเดี๋ยวกูไปช่วยคันในเหนือแล้วกันนะคันนั้นน่ะยี่หว่าจะเบรกกูขอโทษกูลืมบอกอ่ะคือมึงต้องขึ้นคันที่3กับลี่กับเปียเวลคัมทูไมเวิลด์ค่ะเออไมเวิลด์จ้ะไม่ยอมบอกกูใช่ไหมกูก็เลยกันซีนเลยเอาล่ะเพื่อนหรือว่าคันที่สองมันมีอะไรวะมีเหนือเหนือไงเออกูคันสามก็คันสามอ่ะดีมากเพื่อนเซ็งว่ะเซ็งอะไรเมื่อคืนอยู่ด้วยกันยังไม่พออีกอ่ะมันไม่เคยพอเว้ยพี่คิดมากวะเนี่ยอ๋อมึงหมายถึงไอ้ยี่หวาใช่ปะกูว่าแล้วไปแม่งเหมือนรู้แล้วเลยวะเปล่าก็เรื่องที่ผมมานั่งคันกับพี่เหนือเนี่ยอย่าบ้าเรื่องกูเนี่ยแล้วจะงี่เง่าขนาดนั้นเฮ้ยมึงไม่ใช่เด็กหนุ่ยเ
ดี๋ยวมันงี่เง่าแน่เลยเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงปุ๊บอะอย่าบอกนะว่าแฟนหรอเปล่าครับพ่อครับพ่ออีเหนือเนี่ยรูปหล่อพ่อรวยนิสัยดีใจดีดีทุกอย่างขนาดเนี้ยถ้าน้องได้ก็คือโชคดีนะมึงเอองานเนี้ยมีลุ้นนะมึงไม่แน่นะโดนปัดโดนปัดขึ้นมาขึ้นมาปัดขึ้นค่ะไปพี่น้องค่ะกับของแขกเป็นแฟนกันพี่เหนือค่ะแกมันเสียหายเพื่อนจะทำให้ท่านร้องไปก็ได้นะสุดท้ายเลยนะเข้าใจผิดออกไอฟิวนั่งคุยไปเออได้เอาขอนั่งกับสงสารนะได้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 ส่งไปให้ดูคุณไม่ให้นั่งกับพี่เหนือนะยิ้มอะไรเป็นบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวก็ชิมเดี๋ยวก็เครียดเอ้ยใครมียาดมเปล่าไอ้ฟิลเหมือนจะเมารถเลยพี่ให้กล้าซื้อยาเมารถมาเอออยู่ในกระเป๋าหยิบมาดิเดี๋ยวให้น้องยายมานั่งตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่โกรธได้ครับบอกแล้วต้องยายไปหน้ารถถ้าอยู่หลังมันจะเมามามันอยู่ที่ล้อไงพี่พาไปมันต้องอยู่ตรงอยู่พอมันอยู่บนล้อมันจะเมาต้องเปลี่ยนที่พี่พ่อขอบคุณครับน่าจะโอเคแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ย้ายที่ไปนั่งคายหมาก็ได้ต้องเขียนไว้พอให้ดีจ้ะกินขนมปะพี่ซื้อมาเยอะเลยไม่กินครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคลิปหลุดออกมาอ้าวมีคนลงไอจีมาไปซื้อขนมมันปะพี่ไปซื้อเลยครับคือผมไม่ค่อยหิวอะแล้วไม่ไปเข้าห้องน้ำหรอพี่ไปเข้าเลยครับคือผมว่าจะเงียบสักพักนึงอะที่ตอนนี้มาเก่งๆเมื่อกี้ฉันเห็นดีดาเต้นกับเขางั้นฉันงงถ้าจะเอาอะไรก็บอกแล้วกันเดี๋ยวพี่ซื้อมาฝากโอเคครับจริงๆอ่ะถ้ามาข้างตัวปกติจะได้นะทำไมต้องทำตัวเกรงขนาดนี้อาจจะพอรู้ว่าเขามาจีบไงแต่ก็ไม่คิดอะไรไงสวยใสแต่ไม่คิดอะไรเดี๋ยวเขาเกรงใจฝั่งนั้นกลัวหาว่าให้ท่าโอ้เขาก็แบบมีระเบียบของเขาโดนเช็คเช็คบินแน่เลยโดนขึ้นมาเปลี่ยนคันแน่เลยสินะเออเอ้าไหนบอกจะนั่งกับไอ้ฟิวไงก็ไอ้ฟิวมันเมารถอ่ะก็เลยต้องสลับกับพี่เขาแล้วนี่ไม่ไปซื้อขนมเหรอเห็นเต้นกับไปเหนือน่าจะแรงหมดนะไหนพี่บอกไงว่าทีวีจะไม่เงี้ยวเออไม่เงี้ยวกูก็เปล่านะกูก็ไม่ได้เงี้ยวนะแค่ถามเฉยเงี้ยวโอเคถ้างั้นผมไปกินขนมกับพี่หน่อยดีกว่าไอ้มาร์คไปเปิดเปิดกันทีวีมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยผิดคันแล้วมาเลยมึงเดี๋ยวนี้เลยเอ้ามันนี่ไม่ใช่คันสามเหรอโอ้โหโอ้โหมันก็เหมือนกันมึงขึ้นผิดคันแล้วมาเลยเฮ้ยเคเพื่อนโอ้โหครับรู้สึกไงพี่เอ็นมาซบพี่ก็ได้นะจะได้นอนสบายไม่ดีกว่าพี่เก่งใจอ่ะชีจะได้รู้ไปทำอื่นได้ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้อยากไปไหนอยู่แล้วตื่นเก่งมากเลยอีกคนก็ชัดเจนโหก็เก่งอ่ะไม่มีใครรู้อ่ะพี่ยอมแพ้ก็ได้งั้นพี่ไม่กลัวแล้วนะจริงๆพี่ไปฝั่งนั้นก็ได้นะ
ไม่เลยอ่ะโอ้ก็ฝนไม่เลยอ่ะจะไปกอดกันโอ้กอดกันไม่เลยหนักหนอนอ่ะลีอะไรอย่างมึงเนี่ยไม่เห็นนี่อ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะเพิ่งเห็นนี่แหละนี่มันเอาอีกแล้วนะเนี่ยน่ารักมากมึงขนาดนี้นะโยนไปเลยไหมพายโยนทิ้งไปเลยปะจะขอนแก้นไปทะเลจังหวัดไหนไม่ไกลนะไกลเหรอชลบุรีไหมเดี๋ยวทุกคนเอาของไปรวมกันที่ล็อบบี้นะคะตรงนู้นนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะส่งชื่อเข้าไปในกรุ๊ปไลน์นะคะว่าใครได้นอนห้องไหนพร้อมกับสองคนตามรายชื่อที่พี่จัดไว้ให้นะคะแล้วก็ห้ามสลับกันมั่วนะไปรับน้องดีมากคือโรงแรมนอนกับสองคนห้องหนูอ่ะไม่เคยได้เกิดรับน้องหนูขนาดนี้มาก่อนรู้เหมือนรู้ใครก่อนเหมือนรู้เฮ้ยทำอะไรเนี่ยก็กลัวมึงเหงาไงเราจะมานอนด้วยมึงจะได้ไม่ต้องไปนอนซบใครไม่เอาอ่ะแล้วเพื่อนที่นอนกับพี่อ่ะเขาจะไม่สงสัยเหรอกูบอกทุกคนแล้วว่าคืนนี้กูจะมาเอาโต้รุ่งที่ริมหาดเงาดีกว่าพี่เหนือเขานอนห้องเนี้ยมีกลัวเขารัวนะให้กูนอนด้วยนะของกูก็ขนมาแล้วเนี่ยเมื่อคืนนั่งกอดไม่อิ่มเลยเป็นฉันก็ยอมนะเพราะอยู่กับด้วยกันสองคนแล้วคนน่ารักน้องมาร์คพี่เพียงชิบี้ว่ะพ่อเรื่องร้อยดีไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเช็คให้เลยละกันโอเคอยู่นะครับโอ้โหอะไรอ่ะไม่มีอะไรนะครับมาร์คพี่ได้ยินว่าแล้วก็เห็นตะขาเห็นอย่างหนึ่งว่าเห็นแล้วหยุดปะพี่หวาฮะคือห้องผมมันน้ำไม่ไหลอ่ะพี่หวาเอ้าห้องอะไรเนี่ยห้องไม่แน่ใจอ่ะอยู่แถวนู้นอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูให้น้องมาร์คงั้นเดี๋ยวพี่กลับมานะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรบอกพี่ได้นะเกือบโป๊ะแล้วรีบกลับห้องตัวเองไปเลยงั้นเดี๋ยวคืนนี้กูมาใหม่รีบกลับไปเลยคืนนี้เขามาเลยเห็นฉากใช่นี่ก็ชอบนี่ก็ชอบมันตื่นเต้นนี่หลังอยู่กันทั้งสองคนเขาปั้นดีกันเราไงตกถึงตัวนะเออโอ้กูมาดีวะเป็นอะไรเนี่ยเฮียวีแดกน้ำหวานจำศีลปะเนี่ยคืนนี้ยาวไกลกูไม่รีบคนไม่รีบอ่ะเขาไม่มานั่งแดกตะไคร่น้ำกันหรอกค่ะเขาหรอกตะไคร่เหงาตะไคร่เหงาด่าเพื่อนเสียชื่อมัทฉาเลยไม่เคยกินนะอ้าวมาน้องพี่ก็ต้องนั่งกับพี่มานั่งตรงนี้เลยเด็กหาที่นั่งกันเลยจ้าเก่งที่พิเศษชนมากกูชวนน้องมานั่งด้วยไม่มีใครติดกูติดใจน้องเขาขึ้นมาเนี่ยต้องได้กินเหล้าด้วยกันบ่อยๆโอ้ยกูไม่เกมมาเล่นมากอ่ะเกมเยอะนะมึงอ่ะแน่นอนก็แม่เกมแบบเกมนี้มีชื่อว่าฉันไม่เคยฉันไม่เคยคบซ้อนหรือว่าชอบรุ่นน้องอุ้ยมึงอ่ะเคยกินไปเลยมึงก็เคยกินไปเลยร้อนขอยิ่งหายฉันไม่เคยคิดไม่ออกช่วยกูหน่อยแก้วเดียวเองเนี่ยยังไม่หมดเลยงั้น
ันไม่เคยชอบคนในคณะเดียวกันอู้หูอีเนื้อเนี่ยเมาเท่ฉันว่ามันถึงเมาเงี้ยป้าวกินกูมาพี่ปลาเขาพี่ปลาอยู่กินด้วยอ่ะเขาอ่านเป็นพี่ปลาได้ไม่แต่เขาก็เหมือนยอมรับความจริงระดับหนึ่งนะกูอ่ะดึกละเกมสุดท้ายเดี๋ยวกูเองโอเคไหมโอเคนะอ่ะมาฉันไม่เคยรู้ไอ้เหี้ยเหนือโคกับน้องมาร์คเฮ้ยบ้าปะเนี่ยน้องเขาไม่เคยคบกับกูเหรอกูไม่รู้แต่ถ้าถามว่าอยากไหมก็อยากนะครับไม่ได้นะมึงมันง่ายไปนี่หลานรหัสกูมึงต้องยากหน่อยเอางี้มึงชอบน้องมาร์คที่ตรงไหนเอ้ยตรงไหนหรอเฮ้ยกูว่าพอแล้วน้องมันเขินจะตายห่าแล้วโอ้ยมึงอะเขินมากเขินบออะไรน้องเขาอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ลองนะกูก็อยากรู้ด้วยพี่อะมองมาร์คมาตั้งแต่ตอนที่มาร์คอะจีบไอ้บาร์พี่รู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้แม่งใจแม่งได้วะขนาดเขาปฏิเสธอ่ะแกก็ยังไม่เคยยอมแพ้แต่พอรู้ว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเห็นในมุมของเราเลยแกก็ถอยออกมาเพราะกลัวทำให้เขาอึดอัดทั้งที่ในใจอ่ะแม่งโคตรเจ็บนั่งโอ้คนเนี้ยคนที่ทุ่มเททำไมพี่บามไม่ช่วยเลยอ่ะพี่หนึ่งชอบไหมตาดีกว่าแฟนนะเนี่ยเฮ้ยพูดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอาแก้วใหม่นะพี่โอเคเปล่ากูโอเคพี่วีมึงอย่าทำเหมือนกูเป็นคนเงี้ยวได้ปะกูขอโทษที่กูเล่นใหญ่ไปเหนือไม่ได้อยู่กันสองคนไม่อยู่ในโต๊ะเฮ้ยหรือว่าทริปนี้ไม่มีพี่วักแล้วไปวางน้องทำไมเด็กแม่งพูดไม่รู้เรื่องว่ะเป็นมึงทนได้เหรอแล้วน้องไม่ต้องทนยังไงวะที่มึงไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยแรงมากเฮ้ยมึงรู้เรื่องกูกับไอ้มาร์คด้วยวะโอ้ยกูเพื่อนซีมนะเว้ยแล้วที่กูไม่ชัดเจนอ่ะมันแปลว่ากูไม่มีสิทธิ์ห่วงอะวะการที่มึงไม่ชัดเจนมึงก็ห่วงได้เว้ยแต่มึงต้องรู้จักเชื่อใจกันอะมั่วพานแบบนี้มันก็เหมือนว่ามึงยิ่งผลักน้องมันออกไปด้วยทั้งที่มันต้องอุตส่าห์เดินมาหามึงเขารอนะแต่คุณแค่ไม่งอเขาเลยคุณมีห่วงเขาอีกเนี่ยเด็กคิดได้ไงเฉียงการที่ห่วงเธอว่าคุณไม่เชื่อใจนะคุณเป็นคนงี่เง่าเลยว่ะก็เออดิมึงจะไปไหนไปง้อไปง้อว่ะไว้ไว้ไว้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งบอกเพื่อนว่าเชื่อใจอ้าวแล้วมันสอดเสื้ออยู่ด้วยอ่ะเขาก็เข้าห้องผิดนะเขาไม่ตั้งใจขอเรียกการนะเพราะว่าห้องมันอยู่ติดเฮ้ยพี่อย่าถอดนะพี่เฮ้ยโอ้ย
ึงทำไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงทำไอ้เหี้ยอะไรคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดนะพี่คือผมต้องมึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงโซ่กันบนรถยังไม่พอมึงยังต้องล่ามมันกลับมาโซ่ในห้องอีกเหรออ่ะมึงคงไม่ใช่คนหนาพี่พูดดีๆหน่อยนะหรือกูพูดผิดมึงเห็นคนหล่อคนรวยเอาใจมึงหน่อยอ่ะมึงก็นอนแผลมาแล้วดิมึงเอากันกี่รอบแล้วไม่เหลือกูแดกแล้วมั้งแรงมากพี่คิดว่าผมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าผมจะเอาใครง่ายๆขนาดนั้นเลยเออกับกูมึงยังง่ายเลยโอ้โหจะไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยพี่แม่งเป็นตัวละครที่จริงๆแล้วไม่ควรเป็นพระเอกเลยถ้าบอกเป็นพระเอกคุณธรรมไม่ควรเป็นเลยคนนั้นเวลาเขาจะเย่เขาต้องแปรงสีฟันมาด้วยเหรอแปรงฟันก่อนแปรงฟันก่อนเดี๋ยวกูมันจะไม่มันไม่งามต้องแปรงฟันแต่กลิ่นปากจะไม่หอมอะไรอย่างนี้ก่อนจะเย่ๆอ่ะฝันก็มาทะเลาะกันโดนทะเลาะเหมือนกันแน่เลยโดนงอนมาเหมือนกันพี่บาไม่รู้ดิงอนงอนกันมึงสองคนทะเลาะกันไหมเนี่ยพี่เขาเห็นว่ากูคุยกับผู้หญิงอะสัตว์เอ้ยมึงอะสมควรโดนละกูไม่น่าหลีกทางให้มึงแต่แรกเลยมึงฟังก่อนดิคือเขาแค่มาชนแก้วกูก็เลยปล่อยนะตามน้ำไปก็ไม่ได้คิดอะไรปะคนทะเลาะกันอะเหตุผลแม่งไม่มีกันหรอกใช้แต่ลมกันทั้งนั้นแหละโอ้โหก่อนคบกันแบบพี่บาเขาไม่เป็นแบบนี้แง่แหละคบกันช่วงแรกอะนะใครแม่งจะกล้าทำตัวงี่เง่าใส่กันวะมึงนี่แม่งกูรู้เรื่องความรักนะถ้ากูเป็นกูรู้อะนะกูไม่มานั่งกับมึงตรงนี้หรอกมึงกับกูอะแม่งเคสเดียวกันเลยต่างกันตรงแค่กูยังใช้คำว่าแฟนไม่ได้ด้วยซ้ำกับพี่วีแล้วอยู่กับปลาไงรู้ได้ไงเนี่ยพี่บาบอกมึงเหรอกูดองอยู่แล้วไม่ได้มีแค่มึงเลยที่ชอบรุ่นพี่อ่ะกูว่าลึกๆแล้วอ่ะพี่วีเขาก็รู้นะเว้ยว่ามึงน้อยใจเขาแค่ไม่อยากเสียมึงไปเว้ยเขาทำตัวงี่เง่าออกมาคิดบวกมากอ่ะแต่ความสัมพันธ์กับความงี่เง่ามันไม่ควรจะมาด้วยกันนะคิดบวกมากกูรู้เรื่องความรักเหมือนกันนะเนี่ยคิดบวกมากเรื่องคนอื่นอ่ะเก่งเสมอเราก็เก่งกับเรื่องของทุกคนจริงๆงั้นกูขอบคุณมึงแล้วกันคุยกับมึงวันเนี้ยกูได้คิดอะไรเยอะเลยนี่นั่งกับวีต่อไหมเฮ้ยมึงปรึกษาหน่อยดิกูจะเลิกกับแม่เฮ้ยมึงเป็นอะไรวะไอ้กันไม่คุยกับผู้หญิงคนอื่นมันจะเทกูแล้วชัวแค่คุยเองอ่ะชอบความเป็นตุเป็นตาของมึงบอกกูว่าคนรักกันมันต้องเชื่อใจกันไม่ใช่เหรอวะกูพูดที่อะไรกูไม่เคยพูดถ้าคบกันแล้วอ่ะแม่งต้องมานั่งปิดหูปิดตามึงจะคบกันมันเหี้ยอะไรวะไม่เคยพูดได้ไงวะกูเคยพูดทำไมมึงจำคำกูไว้นะคบกันอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจดิวะThank you.
ผมรู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่เมื่อวานผมขอพี่บามามาร์คเรียกผมนอนด้วยมึงลืมอะไรวะลืมง้อมไงคนดีล่ะปิดประตูเลยพี่บอกเองพี่บอกเองไม่ใช่เหรอมุมผมมันง่ายอ่ะแล้วพี่กลับมาทำไมอ่ะวอเล่นดีเหรอพี่คิดว่าพี่เป็นใครวะจะมาทำอะไรกับผมก็ได้เหรอจะมาด่าจะมาดูถูกผมจะทำให้ผมเสียใจอะไรก็ได้เหรอกูขอโทษอ่อนเลยฉันเข้าใจแล้วทำไมคนดูบอกไบโพล่าชีวิตเลวอ่ะโคตรเห็นแก่ตัวเลยคิดว่าทำอย่างเงี้ยแล้วผมจะยอมอ่ะผมจะใจอ่อนอ่ะผลักเขาไปใช่อย่าไปยกเขาง่ายที่มึงต้องทนให้เหนือมันจีบอะเพราะความไม่ชัดเจนของกูทั้งหมดเป็นความผิดของกูเองแหละผมแหละที่ผิดที่เผลอใจให้พี่ไม่รู้ว่าพี่มีใครอยู่แล้วอะตอนนี้อะกูมีแค่มึงแล้วต่อจากนี้อะก็แค่มึงสบายปะเนี่ยก็ใครอ่ะทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนกูขอไถ่โทษด้วยกันดูแลมึงทั้งวันเองงั้นวันเนี้ยมึงไม่ต้องไปรับน้องนอนพักอยู่นี่แหละไม่เอาไม่อยากกินแรงเพื่อนงั้นสงสัยต้องทำให้มึงหายไข้เร็วๆแล้วแหละเอาไงอ่ะทำหนังด้วยกันเหรอเสร็จตัวคิดอื่นอย่างนี้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยคิดว่าอาบน้ำนะคิดว่าฉีดยาคิดอะไรอยู่อยากเป็นผ้าคุณหนูอ่ะทำไมอ่ะหายไข้แล้วหาทายอ่ะมึงอย่ายั่วกูได้ไหมเออมึงรู้ไหมว่ากูต้องใช้ความอดทนมากขนาดไหนฮะรู้คิดอยู่เนี่ยว่าพี่จะทนได้เหรอเออเออกูจะทำมากกว่านี้ก็ได้ขอแค่มึงยกโทษให้กูได้ทุกอย่างเลยเออได้หมดเลยแค่ดาวกับเดือนกูบินขึ้นไปเอาไปได้ที่เหลือได้หมดกำลังอยากได้ดาวกับเดือนอยู่พอดีเลยกวนไปยินซะด้วยว่าผมจะเอาดาวกับเดือนพี่ก็ไปหามาแต่ตอนเนี้ยผมขอไปเอาเกียร์นะลมขยับนี่ขยับนี่ขยับนี่
จะให้น้องๆขึ้นมาพูดชื่อพี่รหัสของสายตัวเองต่อหน้าพี่รหัสทวนให้ครบถ้าทวนไม่ครบไม่ต้องรับเกียร์นักขี้หน่อยมากนักขี้หนึ่งดูกี่คนนั่นจะรู้คนแรกแล้วว่าพี่นี่เป็นใครล่ะเดี๋ยวเถอะจะก็ไม่ให้ซะแหละพี่ฤทธิ์พดุงพี่ยุงศักดาพี่ยี่หวาสุดสวยคิดว่าชมพี่อย่างเงี้ยพี่จะให้เกียร์เราง่ายๆเหรอเรายังมีเรื่องติดค้างพี่อยู่เอาเรื่องอะไรอ่ะพี่ก็เมื่อวานเนี้ยเพื่อนพี่มันบอกรักเราไปแล้วแล้วเราล่ะจะคำตอบเพื่อนพี่ยังอีหวังเรียกอะไรของมึงวะมันอะไรวันเนี้ยนั่นดิน้องไม่สบายนะเว้ยให้มันไปพักเถอะเร็วจะบอกพี่เหนือว่าอะไรต้องมีคนเกลียดยี่หว่าผมก็ชอบพี่เหนือแบบพี่ชายอะครับคือผมมีคนที่ชอบแล้วอะขอโทษด้วยนะพี่ชัดเจนนะฝันเขาชัดเจนมากอินเนี่ยแหละอินเนี่ยแหละแม่งลากคุณมาหักอกต่อหน้าน้องๆเนี่ยโอ้ยกูคิดไม่ออกเลยนะพี่ขอโทษนะน้องมาร์คมาเอาเกียร์ไปจ้ะเป็นลมตรงนี้แหละเฮ้ยมาร์คกูก็บอกอยู่ว่ามันไม่สบายพวกมึงแกล้งมันอยู่ได้เออน่ะมึงไอ้ยี่หว่าคนเดียวท่าจบอย่าดมดิอะไรผมสบายดีแล้ววูบไปนิดเดียวเองเนี่ยใครก็ไม่มีละแล้วพี่เล่นใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่กว่าพี่เหนืออีกไม่กลัวคนอื่นเขารู้อ่ะเออช่างแม่งดิเรื่องมึงอ่ะสำคัญกว่าเยอะเป็นฉันไปต่อไม่ได้แล้วฉันไม่หยุดเลยนะฉันแบบว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายอ่ะฉันปั๊บปั๊บขอไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะโอเคโอเคกูพาไปก็ได้แต่ว่ามึงต้องหลับตานะน้องๆปีหนึ่งทุกคนคะลืมตาได้ค่ะยี่ปุ๊ทำไงเฮ้ยน้องมันได้พี่ปุ๊เนี่ยพิธีผูกข้อไม้ข้อมือของคณะเราอ่ะมาจากคนภาคอีสานเขาว่ากันว่าถ้าใครได้ผูกข้อมือกันและกันแล้วจะเป็นเพื่อนพี่น้องตลอดไปต่อจากเนี้ยมาร์กก็เป็นน้องพี่แล้วนะถ้ามีอะไรก็เรียกพี่ชายคนนี้ได้เสมอมากนะพี่ไม่เป็นไรบางทีก็จนแบบรู้สึกเกรงใจรู้สึกแบบโอ้ยรู้สึกผิดกับเขายินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์งั้นเดี๋ยวพี่ไปเดินเล่นน้องนึงฝากเก็บต่อด้วยขอโทษคืนนี้ผมขอไปนอนคุณพี่ได้ใช่ไหมครับพี่ครับอีกคู่นึงเหรอเขามาผูกให้ผูกให้คุณหมอผูกอะไรคนละคณะผมไม่ใช่พี่คณะคุณนะไม่นี่มือต่ำมาไม่รู้เอาไว้ให้พี่ช่วยผมไว้ตอนเมารถผมถือว่าเราเป็นพี่น้องกันละโอเคพี่ผูกให้มายี่จะไปไหนผู้ชายจะต้องแก้เมารถใช่ไหมเดี๋ยวดูหน้าหมอก่อนด้วยนะหมอผู้หญิงหมอค่ะเมารถค่ะเสร็จแล้วขอบคุณครับเรื่องตอนเย็นอะ
พี่ขอโทษนะพี่แค่อยากหยอกเราเล่นอะโอ้ยพี่ไม่ต้องคิดมากนะคือผมไม่ได้คิดอะไรครับงั้นคนที่แกชอบอะใครหรอไม่บอกหรอกพี่มาร์คกูเองอะกูไม่อยากปิดแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งไม่หยุดมากูพร้อมแล้วมึงอยากว่าอะไรว่ามาเลยกูไม่ด่ามึงหรอกแม่กูแค่ทำหน้าที่อ่ะหลานรหัสใครใครก็ห่วงดีวะกูแค่อยากให้มึงไปเคลียร์เรื่องของมึงให้จบๆไปซะแล้วก็อย่าให้ใครมาว่าหลานรหัสกูได้ว่าเป็นมือที่สามทำได้ปะมันเป็นตั้งแต่แรกมันเป็นตั้งแต่แรกแค่นี้แหละไม่ต้องให้ผ่านอย่างนั้นก็เป็นตั้งแต่แรกแล้วจ้ะถึงให้บอกให้เป็นเลิกกันตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ถ้าขึ้นแฮชแท็กแค่จะผูกข้อมือเนี่ยต้องพามาไกลขนาดนี้เลยเหรอมึงไม่ชอบเหรอส่วนตัวดิออกแล้วเมื่อไหร่จะยกโทษให้กูเมื่อไหร่ก็บอกไปแล้วไงว่าให้หาดาวกับเดือนมาให้ได้ก่อนมึงอยากได้มากใช่ไหมดาวอ่ะนี่ไงเมฆบังเต็มเลยไหนดาวไม่เห็นมีเลยนี่ไงโหพี่เล่นอย่างนี้เลยอ่ะตอนเดินมาไม่เห็นเลยอ่ะแล้วไหนเดือนไหนมืดมืดเดือนเหรอเดือนก็พี่ไงฉันเป็นเดือนใช่ไหมนี่ไงว่าคณะถ้าพี่ทำขนาดนี้นะก็ยกโทษให้ก็ได้ครับเอ้ยจริงปะเนี่ยถ้ามึงอยากให้กูปล่อยอ่ะมึงก็บอกมาดิว่าคนที่มึงชอบอ่ะคือใครถ้าผมไม่ชอบอ่ะไม่ให้กอดง่ายๆหรอกเม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไม่กลัวคนมาเห็นหรอไม่เป็นไรพร้อมจะเปิดเผยอ่ะจ้ะน่าจะกูได้เลยสัญญาไว้กลับจากรักน้อยเหรอกูจะไม่ทำให้มึงต้องรอนะเขาเชื่อต่อเขาข้างรักจะกูได้เลยมากูขอโทษมันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพี่ไม่ต้องขอโทษแล้วนะผมรำคาญว่ะสะใจฉันละอีพีหน้าฉันไม่เคยจะเสียเลยฉันรำคาญพี่วีมานานละความไม่ชัดเจนกับความไม่ชัดเจนเนี่ยคือถ้าจะพูดถึงประเด็นว่าเป็นมือที่3หรือเปล่าก็เป็นมาตั้งแต่เนี่ยแล้วแหละทุกวันนี้ก็เป็นอยู่เอาจริงตอนแรกมันเป็นเพราะด้วยความไม่ตั้งใจก็ต้องยอมรับถูกป่ะแต่มันปล่อยคณะค่าตัวอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องตั้งใจไปแล้วอะแล้ววันเนี้ยถามว่าใครผิดคือทำรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นะพอเราดูไปเรื่อยๆกับมันนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่เป็นพระเอกเลยนะมันไม่ใช่พระเอกที่เป็นพระเอกสุดสำเร็จอะแต่มันเป็นพระเอกที่แค่เป็นตัวละครที่แบบเทามากเป็นชีวิตแค่ชีวิตคนๆหนึ่งที่ดันหล่อเลยก็ได้มีแฟนเป็นมาร์คแค่นั้นแหละคือมันไม่ใช่พระเอกเข้าใจป่ะแต่ไอ้เรื่องความยิ่งเย่าเนี้ยให้อภัยได้เข้าใจครับทุกคนมันเป็นกันหมดแหละเวลาแบบว่าเราชอบใครอ่ะมันแปลว่าซีรีส์มันดีตรงที่ว่ามันเอาพี่บามาอยู่ด้วยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างยิ่งเย่าสิการยิ่งเย่าเป็นคนไม่ดีนะแต่ไอ้พี่บาดันยิ่งเย่าแทนเห็นป่ะก็แกล้งว่าอ้าวเพื่อนจะบอกเพื่อนเองเลยหนูเออเรื่องในคนต้องเยอะแต่แบบทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคนพวกเราทุกคนอ่ะเหมือนกับที่เขาบอกอ่ะว่าเก่งเรื่องคนอื่นแต่พอเป็นเรื่องตัวเองส่วนใหญ่เราก็ยิ่งเง่าเหมือนกันเลยทำให้รู้สึกว่าโอเคไอ้สิ่งที่พี่วียิ่งเง่ามันเลยดูปกติไปแล้วทำให้รู้สึกว่าเรารำคาญพี่วีน้อยลงในเรื่องความยิ่งเง่า
เออทำให้รู้สึกว่าเราก็เข้าใจวีนะว่าทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นแค่คนเดียวคือใครก็เป็นกันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ทุกคนอะไรเงี้ยก็แบบไม่ใช่แบบเออไม่ใช่แบบเออพี่วีมันเป็นอยู่นี่ก็มาเงี้ยเใส่มาเพราะอะไรนี่ใส่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็เข้าใจเพราะแฮมรู้สึกว่าเขาให้เห็นมุมหลายๆมุมใน EP เดียวมันทำให้คนรู้สึกว่าไม่ด่าพี่วีไปสิคนว่าทำไมวีมันเป็นคนแบบแต่เป็นชันนะชันนะไม่ชอบผู้ชายไม่ชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกว่าถ้าตัวเธออ่ะยังไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรรู้สึกยังไงอ่ะแล้วเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันนี่ฉันนี่สับสนไม่ใหญ่เลยอ่ะโอ้แต่ก็ดีว่าพอเพิ่นว่าตัวละครอย่างม้ามันหลงไปแล้วไงเพราะมันหลงไปสุดอ่ะเวลาคนเราหลงสุดๆอ่ะมันจะแบบอภัยง่ายนะจริงๆเราไม่ได้อภัยยากขอแค่เขามาขอคืนดีมันก็ให้อภัยหรือขอโทษอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าพอเป็นแบบนั้นอ่ะความเหตุผลของตัวละครม้ามันก็ไม่ได้มีเยอะนักหรอกตอนเนี้ยโอ้ว่าถ้าฉันเล่นเกมแบบฉันสวยฉันบอกว่าถ้าพี่ไม่ชัดเจนพี่ไม่เคลียร์คอยเรียบร้อยเราอย่าเพิ่งมาคบกันจะเลยดีกว่าเขาว่าจะนกได้นะนกไม่หรอเออจะนกอาจจะนกได้นะเราไม่คิดว่ามันแบบจะได้หรอคือรู้สึกว่าประโยชน์แบบมันแค่เป็นประโยชน์ที่รู้สึกว่าถ้าเป็นเราพูดแบบพี่แอนนะคือรู้สึกว่าเราก็จะเป็นคนที่ไม่เหมือนมาร์กนะคือเราจะเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าจะเล่นเกมแบบนี้เราก็จะไม่เข้าไปเล่นนะคือรู้สึกว่าเราก็จะปล่อยเขาไปเคลียร์กันให้จบแล้วเราก็จะอยู่ห่างๆแต่เผอิญว่าพอเราต้องคิดแบบมาร์กว่าแต่เผอิญได้วันนี้เราดันรักคนนี้มากเลยอะเราดันหลงคนนี้ไปแล้วอะเราจะเป็นแบบมาร์กไหมหรือเราจะเป็นแบบเดินออกมาต้องเจ็บอีกกี่ครั้งต้องเจ็บอีกกี่ครั้งคือรู้สึกว่าในมุมของคนนอกก็คงบอกว่าโอเคกูออกมาแต่คือพออยู่ตรงนั้นรู้สึกแบบพี่มันก็หล่ออะมันก็ดูดีมันก็มางอนเรามันก็นู่นนี่นั่นเรามันก็แบบมันก็มีความเซ็กซี่ที่สุดว่าเออฉันก็เล่นกับไฟก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ยอมลงไปเล่นตรงนั้นก็ได้อะไรฉันคิดว่าฉันเป็นน้อยผ่อนสักฉันก็มีฉันมีเขาฉันต้องมีไหมแต่ถ้าสมมติเป็นตัวแฮมนะแล้วถ้าสมมติว่าแฮมเป็นจังหวะนั้นนะแฮมว่าเราอาจจะหลงพี่เหนือหลงพี่บีมากแล้วเข้าใจแต่ถ้าสมมติมีพี่เหนือมาจีบอะถ้าพี่เหนือไม่โอเคเหมือนกันอะเราอาจจะเขวนะเราจะแต่คือมานี่คือไม่เขวเลยนะคือมานี่คือแน่นอนกับพี่บีมากคิดว่าเขาคงเห็นอะไรตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าเราต้องเจออะไรมาแล้วเขาก็ความรักมันอาจจะเกิดเพราะความชอบในส่วนหนึ่งความสงสารในส่วนหนึ่งแล้วเราก็แบบเหมือนค่อนข้างเขาในเวลาที่เขามีปัญหาเราเห็นอกเห็นใจเขาอ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงอายุนั้นด้วยแหละบางทีพอนั่งนึกย้อนกลับไปว่าช่วงอายุนั้นบางคนหรือหลายๆคนเสิร์ฟก็จะเป็นเหมือนแบบฉันเลือกในสิ่งที่ฉันชอบก่อนถ้าฉันไม่ได้สิ่งที่ฉันชอบฉันค่อยไปหาตัวอื่นตัวแทนเหตุผลไม่ค่อยได้เหตุผลไม่ค่อยได้หรอกความรู้สึกเป็นหลักเลยปีหนึ่งมันคือเด็กเพิ่งจบม.6อ่ะมันความรักมันแบบเป็นเรื่องร้อนแรงอ่ะมันรู้สึกว่าเอาความรู้สึกฉันเป็นเรื่องหลักอะไรเงี้ยมันพอมันแก่ตัวจะเริ่มเซตตัวที่ว่าต้องมีเหตุผลมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเกี่ยวโอเคคบกับคนที่เหมือนกับว่าสมมติเอาเปรียบเทียบนะการเงินไม่การเงินต่างกันอ่ะแล้วเหมือนเราไปเลี้ยงเขานะตลอดเวลาฉันรู้สึกแบบมันก็ไม่บาลานซ์อะคือจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องเซตถูกไหมว่าเรากับเขาเข้าใจว่าเราจะอยู่กับคนที่แบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีความท็อกซิกซ้อนอยู่ในตัวมันมีที่มันหลายเหตุผลมากนะบางทีมันไม่ใช่มีเหตุผลแค่เรื่องเรารักกันแล้วจบนะมันมีเหตุผลแวดล้อมอื่นเยอะแยะมากพอมันโตขึ้นมันจะมีหลายเหตุผลมากรู้สึกว่ามันตอนเด็กอ่ะเหตุผลมันไม่ค่อยมีหรอกมันตัดไปหมดเลยมันมีแต่ความรู้สึกแบบฟิลลิ่งอารมณ์ล้วนๆอารมณ์ล้วนๆทุกวันเออเรื่องอ่ะซึ่งเป็นค่ายเป็นลมอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้นอนของคืนติดเอออยากจะกงอยากจะกอดคืนเออใจได้อะทีนี้พอพูดถึงตัวละครอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราชอบที่ตัวละครของมาร์กอะมันยังแต่ยังน้อยมาร์กยังพูดเรื่องความเชื่อใจและประเด็น EP เนี้ยพูดเรื่องความเชื่อใจทุกคนเลยว่าเชื่อใจไม่เชื่อใจเชื่อใจไม่เชื่อใจรวมไปถึงตัวยี่หว่าด้วยนะคือรู้สึกว่ายี่หว่าก็เป็นตัวละครนึงที่อาจจะทำให้คนเกลียด EP นี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนแบบนี้ทำไมเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมถึงทำแบบนี้แต่พี่นะพี่จะไม่จะไปถามเลยจะถามเป็นจริงเหรอเป็นอะไรพบอะไรมาคิดกันน้องเพื่อนจะไม่ค่อยทีสเนาะใช่เพราะพี่รู้สึกว่ายิ่งเราเป็นเพื่อนสนิทอ่ะเออถ้าเราไม่เป็นเพื่อนสนิทอ่ะเราไปทำอะไรที่มันต่อหน้าคนหนึ่งมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงพี่ว่ามันจริงในสังคมอาจจะเกิดได้ใช่คือว่าถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันอาจจะโกรธกันเลยก็ได้นะเป็นเรื่องทะเลาะกันเหมือนวันนี้มันยี่หว่ามันทำให้ดูทุกอย่างมันดูซอฟลงไงแต่จริงๆแทนว่าสิ่งที่ยี่หว่าทำก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ก็ดีที่เหมือนกับว่าตัวละครอย่างวีมันเข้าใจมันก็เลยแบบว่าออกมานู่นนี่นั่นแล้วก็ยี่หว่าก็ขอโทษอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็มีพาร์ทของการขอโทษของยี่หว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เออถ้าเป็นแบบนึกถึงว่าเป็นเพื่อนแบบนี้เราก็โกรธเหมือนกันเขาคงคิดว่าถ้าทีสเขากดดันเขาทางอ้อมเขาอาจจะยอมรับความจริงขึ้นมาก็ได้ไง
ต่การทำแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบเป็นการสองคนแล้วพูดกันแซวกันเล่นๆนะยังพอรับได้แต่นี่มันแบบมีกลุ่มเพื่อนหลายๆคนรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเพราะว่าอย่างหนึ่งอะอาจจะเข้าข้างยี่หวานนิดนึงแล้วกันทั้งว่าด้วยความที่ยี่หวามันเหมือนกับแอบรู้มาแล้วอย่างหนึ่งมันคืออาจจะแบบเหมือนกันเพื่อนกันมีไม่ยอมรับมีไม่ยอมรับตรงๆรู้สึกว่าบางทีมันก็จะมีหนึ่งความโกรธที่ทำไมวีถึงไม่บอกเราตรงๆเพราะเราเป็นเหมือนพี่รหัสของตัวเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยเหมือนไม่บอกก่อนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ไอ้เหนือมันจีบมาอยู่อย่างเงี้ยทำไมแกไม่บอกฉันก่อนฉันได้ช่วยหลายๆอย่างให้แกถูกไหมนึกหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือหมั่นไส้ที่วีมันยังไม่ชัดเจนฉันรู้สึกว่าพี่หว่ามันมีความหมั่นไส้วีเยอะมาเลยเหมือนกับแบบทำไปด้วยอารมณ์อยากแกล้งอ่ะอยากจะแบบแกล้งเหมือนกันอะไรเงี้ยพอจะเข้าใจยี่หว่าได้ในประมาณนึงอะไรเงี้ยพอเริ่มเห็นม้ามันป่วยมันถึงเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอ่ะแรงไปเล่นแรงไปเลยจะแบบไปหน่อยแล้วเห็นก็มีคู่หมอโผล่ขึ้นมาอีกห้าผมมันอยู่เป็นโบนัสเหรอเป็นฟิลเสร็จเลยก็เป็นโบนัสนิดนิดหน่อยๆนะฮะแล้วก็ได้เห็นคู่ทศกัณฐ์กับตัวบ้าขึ้นว่าจริงๆเขาก็แบบเรื่องงี้งอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบที่เอาทศกัณฐ์เข้ามาแล้วมานั่งคุยกับวอไม่คุยกับม้าแล้วก็เอาวีมาคุยกับว่าพี่บาอะไรเงี้ยก็เป็นสองฝั่งแต่ก็ตลกตรงไหนรู้ไหมตลกตรงนิดนึงคือตลกตรงไอตรงเอาพี่เหนือมาเล่นกับความไม่เชื่อใจอ่ะ trust ไม่ trust ของตัวบาแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวมากเพราะว่าเหมือนที่เราพูดไป EP ก่อนว่าตัวของมาค่ะเขาเชื่อใจมากอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่เล่นแบบนี้หรอกแต่คนที่ไม่เชื่อใจกับเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีชนักติดหลังมันคือคนที่ไม่เชื่อใจมาถึงมาคอยแบบ immature คือแบบอะไรนะคืองี่เง่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พี่อ่ะแค่รู้สึกว่าไม่เชื่อใจกับอีกเรื่องนะแต่การดูถูกคนที่คุณชอบอ่ะประโยชน์แรงเออฉันเคยโดนนะฉันรู้สึกว่าคือโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องอดีตถูกป่ะกับเขาหรือกับใครก็ตามแต่มันคืออดีตเราแก้ไม่ได้หรอกมูลเมนนั้นเราไม่รู้ว่าเราตัดสินใจทำไปไม่เหตุผลอะไรแต่ถ้าเราเปิดใจคุยกันแล้วคุณไม่ควรจะเอาเรื่องอดีตมาทำลายความสุขในวันนี้แล้วสิ่งนี้ที่ฉันง่ายอ่ะฉันง่ายกับทุนด้วยนะแล้วคุณเป็นคนทำฉันด้วยนะแล้วฉันก็เลยง่ายแล้วฉันก็เป็นคนเดียวที่ผิดเธอไม่ผิดอะไรเลยเธอที่เธอมาทำฉันก่อนอ่ะเขารู้สึกแบบแล้วถ้าประสบโมเมนต์แบบนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบช่วงวัยนะถ้าช่วงวัยเด็กอ่ะพี่วีมาขอโทษเธออาจจะยอมแต่ถ้าว่าเป็นตอนโตเราเคยเจอประโยชน์เนี้ยตอนที่โตอ่ะเราไม่ยอมเลยนะครั้งเดียวคือไม่ยอมแล้วคือเราไม่ยอมให้โอกาสฝั่งนั้นมาขอโทษด้วยคือรู้สึกแบบมันเหมือนกับคุณดูถูกในสิ่งที่เป็นเราอ่ะมันจะมีคนเท่าที่พี่เจอนะสองประเทศที่หนึ่งโกรธไม่รู้จะเขียนจะสู้ได้อะไรก็จะใช้วิธีนี้แต่อีกที่หนึ่งที่แบบแพ้เขียนสู้ไม่ได้แล้วก็ไปขุดเรื่องไม่ดีกับเรื่องราวมาเอามาเล่นสามีเออฉันไม่ชอบเลยคนแบบนี้ไม่ชอบเลยถ้าเจอคนแบบนี้ทำเลิกเลยไงแต่คือตอนเด็กถ้ามันคิดว่าถ้าเป็นเด็กอาจจะแบบถ้าเขาบอกโทษอาจจะยอมใจอ่อนก็ได้แต่ถ้าโตในชั้นแบบเลิกแล้วอะคือไม่สนไม่ชอบคนแบบนี้เลยเพราะจริงๆนะถ้าเรื่องความไว้ใจเราต้องมองมาก่อนนะว่าตัวเรามีบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างหรือเราเป็นคนที่ใส่แบบเป็นนี่หรือเปล่าหรือทำให้เขาไม่ไว้ใจมันอาจจะต้องดูที่ตัวเราด้วยแต่เรื่องการเอาเรื่องในอดีตมาพูดทำลายจิตใจความรู้สึกตัวเองที่มันไม่โอเคแล้วจะบอกว่านิสัยแบบเนี้ยแก้ยากมากนะเราเจอกันหลายคนแล้วมันไม่ใช่แก้กันแบบง่ายมากทุกคนจะเป็นติดถ้าเป็นคนที่พูดแบบเนี้ยเวลาทะเลาะกันนะใช่เวลาทะเลาะกันก็จะพูดแบบนี้อีกเพราะฉันรู้สึกว่าตัดได้ตัดเลยความรู้สึกตอนนี้พอโตแล้วจะเริ่มเรียนรู้ว่าคนแบบเนี้ยยังไงก็ทะเลาะกันก็เปลี่ยนยากเปลี่ยนไม่ได้พอกวดเมื่อไหร่ก็จะพูดประโยคแบบนี้อะไรเงี้ยเออแต่นี้ก็แบบอ่ะคือมันก็มีฉากที่พี่วีมาแบบกอดว่าขอโทษว่าจริงๆแล้วที่มึงเป็นแบบนี้ก็เพราะเราก็ถึงได้บอกว่ามาคือต้องฝึกอีกครั้งสงสารนะต้องฝึกอีกครั้งเจ็บแล้วเจ็บอีกนะครับแล้ว EP หน้าก็ดูเหมือนจะดีนะก็เจ็บก็เจ็บอีกแล้วแต่ EP หน้าจะยุ่มหัวพี่วีแบบได้เต็มที่แล้วเพราะว่าเป็นเพราะ EP วีเลยก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP นี้ EP นี้ชอบอีกเรื่องนึงนะแฮมว่าชอบเรื่องที่แฮมรู้สึกว่าเวลาพี่วีกับมาอยู่ด้วยกันนะจริงๆแฮมตั้งเพชั่นกับตัวละครอย่างพี่วีนะแฮมรู้สึกว่าวีมันเป็นตัวละครที่เธอคือเหมือนคนที่ชอบผู้หญิงมาก่อนแฮมว่าคงจะมีอะไรกับแฟนเขาตลอดบ่อยๆแหละในวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะเนี่ยแต่แฮมรู้สึกว่าการที่คนหนึ่งจะมาชอบตัวละครผู้ชายหรือคนผู้ชายคนหนึ่งได้อะด้วยเรือนร่างกับผู้ชายอะมันมีประโยชน์ในตัวนั้นที่ว่าฉันอาจจะเป็นผ้าขนหนูจังเลยรู้สึกคือมันต้องมีความรู้สึกคือแบบฉันอยากจะเข้าไปยินคลอเคลียตัวเธอจังเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงมันก่อนแล้วมาชอบผู้ชายโดยชอบความเป็นเรือนร่างของผู้ชายอ่ะแฮมไม่ค่อยเจอนะหายากคือมันค่อนข้างจะฟลูอิดมากๆแต่เขาหลงรักเขาไม่ได้แคร์อะไรถ้าสมมติถ้าเขาหลงรักนะมันจะเป็นเหมือนแฮมเคยเจอผู้ชายที่เหมือนกับมาชอบคนที่เป็นเกย์แล้วอาจจะเปลี่ยนมาแฮมบอกว่าเขาจะค่อยๆเขาจะเปลี่ยนมาแบบ
จูบก่อนอาจจะได้แค่จูบหรืออาจจะได้แค่จับมือถือแขนกอดกันแต่ก็ไม่มีรู้สึกว่าฉันอยากจะไปคอเคลียร์ตัวเธอขนาดนั้นรู้สึกว่าคนนั้นต้องเป็นไบเซ็กชวลมากๆหรือว่าจริงๆตัวเขาอ่ะเขาเป็นมาตั้งแต่ต้นก็ใช่ท่านถึงบอกว่าเนี่ยตัวละครตัวนี้สนใจในการจะวิเคราะห์ว่าเขาเป็นทั้งไบหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นฟลูอิดมากๆหรือเขาเป็นควีร์หรือเขาเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่ชายแท้มาก่อนแน่นอนอ่ะตัวละครตัวเนี้ยมันไม่งั้นมันจะไม่รู้สึกแบบอินเลิฟในเรือนร่างของผู้ชายได้เร็วขนาดแต่จริงนะถ้ามองกลับไปในเรื่องของสรีระนะหรือความรู้สึกอ่ะจริงๆถ้าคนเราไม่ถูกตั้งมาว่าเธอเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงเธอต้องรักกันจริงๆเรามองว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์สปีชีส์เดียวกันคือคนสปีชีส์เดียวกันใช่ปะมันแค่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นสปาร์กกับใครแค่นั้นเองแต่มันไม่จำกัดว่าคุณคือผู้หญิงคุณคือผู้ชายใช่แต่เวลามีเซ็กแอปเพียวเราอะในหัวเวลามีอะไรกับใครมันจะมีอารมณ์ขึ้นหรือไม่ขึ้นนะเข้าใจปะจริงนะมันเราจะมีอารมณ์กับคนอารมณ์กับรูปร่างแบบนี้กับจะไม่มีอารมณ์กับรูปร่างแบบนี้เหมือนคนอ้วนคนผอมอะแต่บางทีอะมันจะมีการเล่าการกระตุ้นความรู้สึกอ่ะมันอาจจะเป็นภาพลักษณ์หรือจริงฉันจะผู้หญิงในสายดีฉันก็รู้สึกดีกับเขานะว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันชอบเป็นเซ็กซี่จังเลยอ่ะเธอจะมีเซ็กกับเขาได้หรอไม่ไม่ถึงใช่ไหมล่ะฉันไม่รู้มันอาจจะไปก็ได้แต่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้เขามีเสน่ห์มากจังเลยนิสัยเขาดีจังเลยอ่ะโอ้แล้วดูรู้สึกโอ้สปาถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันคงจีบผู้หญิงคนนี้มันมีความอิมเมจินเกิดขึ้นไงโอ้นั่นแหละเขาถือว่าตัวละครอย่างวีเป็นตัวละครที่น่าพูดถึงจริงๆอ่ะมันถกกันได้ยาวเลยกับตัวละครตรงนี้นะถ้าสมมติเขาจะแบบถกกันว่าตัวละครควีร์ในประเทศไทยอะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปถกได้อ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับกุรัตรุ่นพี่ EP ที่6 EP หน้ามาฉันรอหยุ่มแล้วทุกคนรอหยุ่มไปพร้อมๆกันต้องมีคนดูก่อนแล้วแต่คนอื่นเขาว่าถ้าเอาน้ำตาฉันมาซับเอ้ยขนาดฉันช่วยมาซับน้ำตาเขาอ่ะโอ้ยฉันต้องสงสารแน่เลยอ่ะน้องมาร์กอ่ะโอ้ยเลือกที่เนี้ยแต่แรกก็จบไปละเมื่อวันก่อนอ่ะมีรุ่นน้องเหมือนกันที่รู้จักนางโพสในเฟซบุ๊กว่าเนี่ยด้วยความแบบนอนไม่หลับไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปส่องไอจีผู้เก่าไปเจอเขาเปิดตัวแฟนใหม่นอนไม่หลับมันก็เป็นผู้ชายเหมือนเลยนี่แหละเออแต่นอนไม่หลับสมองเนี่ยนะคนเราตัดก็ต้องตัดให้ขาดถ้าคิดจะได้เขาคืนมาเขาไปเอาเขาคืนมาเลยอย่ามันสองนี่เป็นไงช้ำใจเจอเขามีคนใหม่โอ้บางทีมันไอตัวนี้ที่เข้าใจได้บางทีมันไม่ได้ช้ำเพราะเห็นนะบางทีมันรู้สึกแบบทำไมไม่เป็นเราวะเราเคยเจอเราเข้าใจได้เราเคยเจอแบบนี้ความรู้สึกมันแบบเลิกกันแล้วตอนเลิกเลิกขาดแต่พอเห็นอีกรอบเหมือนแบบทำตอนนั้นเราไม่ดีหรอวะเออจริงความอะไรแบบนี้กลับมาอะไรเงี้ยโอ้ยฉันแต่งเรื่องนี้ใหม่นะฉันจะบอกว่าอยากให้มาค่ะ fight for his right ถึงฉันจะมาที่หลังฉันมาไม่ถูกต้องแต่วันนี้ฉันเป็นของจริงอ่ะถูกเออถ้าจะมาก็แต่งก็ไฟไปแบบนั้นไปเลยเนาะจริงคือรู้สึกว่าตัวละครมันต้องมานั่งคิดมากว่าจะเป็นมือที่สองมือที่สามใช่ฉันรู้ว่าฉันมาผิดที่ผิดเวลาฉันมาที่หลังแต่วันนี้ฉันมาถูกที่ถูกเวลาแล้วสุดท้ายนะเธอจะบอกว่าเธอจะมาแบบถูกต้องนะสุดท้ายถ้าคนมันจะนินทาจับช่นต้นปลายยังไงเธอก็ผิดเธอก็เป็นมือที่สามเพราะเหตุการณ์เธอมันก่อนที่ตัววีจะไปบอกเลิกกับทางพลอยแบบชัดเจนแบบเป็นโซลิสแบบพับลิกอะว่าฉันเลิกแล้วเพราะฉะนั้นยังไงมาก็มือที่สามไม่มีทางหนีเขาไม่มือที่สามพ้นเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นทางเป็นมาถ้าจะเอาพี่วีเขาก็สู้ก็สู้ค่ะสู้ให้มันได้เลยเธอรักเขาขนาดนั้นเธอคิดว่าเธอยอมแลกไหมไปทางฉันแลกนะมันเป็นทางผมก็แลกเพราะว่ามีกับคุณอยู่แล้วว่าตั้งแต่มีอนาคตจะมีเธอใช่ฉันก็สู้สุดนะแต่จะสู้แบบเนียนๆนะไม่ได้สู้แบบเอาเขามานะคือต้องสู้แบบสู้แบบมีทักษะจะไม่ใช่นั่งรออย่างเดียวเออแต่ก็จะไม่สู้แบบลุกแบบโอ้โหไปเป็นเจ้าของมาแต่จะสู้แบบมีลีลาเล็กนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสู้แบบเจ้าของมันจะเหมือนกับว่าเราเป็นตัวร้ายเกินไปใช่แต่นางเอกกลายเป็นนางร้ายเลยนะทุกคนมีความเป็นตัวร้ายอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าคุณจะใช้ความเป็นตัวร้ายนั้นอะแบบไหนเว้ยโอเคขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันต่อใน EP หน้านะครับ EP ที่6นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย